ถึงเวลาแล้วนะครับกับ Justice League Snyder Cut ก่อนหน้านี้ผมทำคลิปพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ทีม Justice ไปแล้ว3รายก็คือแบทแมนซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนใจจริงอยากทำให้ครบทั้ง6ตัวละครก่อนที่ Justice League ฉบับ Snyder Cut จะออกสตรีมแต่ที่เหลืออีก3ตัวละครถ้าจะแกะทำทีละตัวก็ไม่น่าจะทันครับในคลิปนี้ก็เลยขอร่วมมัดรวมทีเดียว3ฮีโร่ที่เหลือเลยก็คือเจ้าสมุทรอควาแมนมนุษย์เร็วแสงเดอะแฟลชและมหาปะไลคนกายเหล็กไซบอร์กเอาจริงๆจัสติสลีกฉบับผู้กำกับวีดอนที่ฉายในโรงภาพยนตร์3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจกว่า3รายหลักก่อนหน้านี้ซะอีกครับแน่นอนว่าเรารู้จักอัศวินรัติการบุรุษเหล็กและสาวน้อยมหัศจรรย์ดีอยู่แล้วรวมถึงอควาแมนที่เราได้ดูหนังเดี่ยวของเขามาแล้วเรื่องหนึ่งอาร์เธอร์เคอรี่หรืออควาแมนนั้นเราได้ดูหนังเดี่ยวของเขาที่ได้เจมวานทำหน้าที่กำกับซึ่งอควาแมนนั้นเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ DC ที่ฉีกทนบทของค่ายเรื่องแรกแถมยังทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งและถึงแม้จะให้ความรู้สึกเป็นแฟนตาซีจ๋าอวตารเจมวานก็ยังสามารถทำซีนดราม่าออกมาได้แบบพอดิบพอดีครับสิ่งหนึ่งที่5ซูเปอร์ฮีโร่ชายจัสติสมีเหมือนกันก็คือความดาร์กของชีวิตอาร์เธอร์เคอรี่แม่หายคลาร์กเคนต์พ่อแม่แท้ๆตายแถมพ่อเลี้ยงไปด้วยอีกหนึ่งวิกเตอร์สโตนตายทั้งพ่อทั้งแม่บรูซเวย์นก็อย่างที่รู้กันครับได้เห็นทั้งพ่อทั้งแม่ตายหลายรอบหลายเวอร์ชั่นมากส่วนแบร์รี่อัลเลนคนนี้พ่อไม่ได้เสียชีวิตแต่ติดคุกในข้อหาฆาตกรรมภรรยาตัวเองทั้งที่พ่อของเขาไม่ได้เป็นคนผิดง่ายๆคือแม่ตายพ่อติดคุกครับสิ่งที่ DC ทำได้ดีมาตลอดคือการขยี้ปมเรื่องราวระหว่างพ่อแม่ลูกซีนดราม่าต่างๆเหล่านี้ DC มักจะทำให้เรารู้สึกอินร่วมไปกับตัวละครได้ไม่ยากขนาดบรูซเวย์นที่แม้เราจะเห็นพ่อแม่เขาถูกโจรข้างถนนฆ่าไปหลายครั้งแล้วแต่ภาพของพ่อแม่ที่พยายามปกป้องลูกจนตัวตายนั้นก็ขยี้ใจเราได้ทุกทีไปไม่ต่างกับซูเปอร์แมนที่ซีนที่โจนาธานยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องความลับของคลาร์กเคนต์นั้นมันเป็นฉากการเสียสละของพ่อที่ซึ้งที่สุดในหนังชุดจัสติสลีกเลยทีเดียวครับกลับมาที่อาร์เธอร์เคอรี่ในหนังอควาแมนแม้อควาแมนจะถูกสร้างให้มีภาพออกมาในโทนสว่างสว่างแฟนตาซีแต่พอถึงซีนดราม่าเจมวานก็ทำเราสัมผัสถึงได้ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพื้นปมของตัวละครที่เป็นวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วบวกกับฝีมือของเจมวานในการปูเรื่องราวนั่นคือซีนดราม่าของอควาแมนแล้วของเดอะแฟลชกับไซบอร์กล่ะซีนดราม่าของทั้งสองก็ถูกชะตากรรมแบบเดียวกันกับอควาแมนกลืนหายไปด้วยครับนั่นคือความเป็นแฟนตาซีของหนังที่มีมากเกินมันเลยกลายเป็นว่าทำให้เราไม่อินกับความเศร้าและน่าสงสารของตัวละครทั้งสองจอร์จวีดอนผู้กำกับนั้นฝีมือแกดีอยู่แล้วครับแต่การเข้ามารับเผือกร้อนด้วยโจทย์ที่ต้องเปลี่ยนจัสติสลีกแบบดาร์กให้กลายเป็นจัสติสลีกอควาชาแซมแถมยังมีเวลาศึกษาตัวละครน้อยมากมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นครับการตายของดร.ไซลาสกลายเป็นได้แค่ฉากฉากหนึ่งในหนังเท่านั้นไม่มีอะไรน่าจดจำเลยซีนดราม่าของแบร์รี่กับพ่อก็เช่นกันครับมันเหมือนกับแค่เล่าว่าพ่อเขาติดคุกเพราะโดนข้อหาฆ่าแม่ของเขาความสัมพันธ์พ่อลูกซีนดราม่าเหล่านี้ไม่ได้เล่นอะไรกับคนดูเลยครับเผือกร้อนงานลวกทำออกมาแล้วมันไม่สามารถที่จะทำให้คนดูอินหรือมีอารมณ์ร่วมไปด้วยได้ง่ายๆเลยและมันก็ล้มเหลวอย่างที่เห็นล้มเหลวจนกระทั่งมีกระแสเรียกร้องให้เอาจัสติสลีกต้นฉบับจากแซ็กสไนเดอร์กลับเข้ามาฉายโรงและถึงณขณะนี้ต้องยอมรับครับว่ากระแสสไนเดอร์คัททำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่ชุดนี้กลับมาบูมอีกครั้งถึงแม้เราจะยังไม่ได้ดูหนังเต็มครบทั้ง4ชั่วโมงแต่ร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่ามันต้องดีกว่าวีดอนคัทแน่นอนครับดีกว่าตรงจุดไหนหนึ่งเลยคือความหม่นดาร์กเสน่ห์ที่แท้จริงของหนัง DC จะกลับมาสู่จักรวาล นี้อีกครั้งซึ่งความดาร์กหม่นที่ถูกปูมาโดยคนที่เข้าใจตัวละครมากที่สุดอย่างแซ็กสไนเดอร์นั้นเขาย่อมใส่รายละเอียดได้ดีกว่าจัสติสลีกฉบับฉายโรงและแน่นอนครับความน่าสนใจของสไนเดอร์คัทนั้นสำหรับผมแล้วมันอยู่ที่เรื่องราวของไซบอร์กกับเดอะแฟลชเรื่องราวของ2คนนี้น่าสนใจมากเอาจริงๆผมไม่ใช่กูรูในจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ข้อมูลอาจจะมีผิดถูกและเดอะแฟลชกับไซบอร์กนั้นผมก็เพิ่งมารู้จักได้ไม่นานเพราะฉะนั้นการพูดถึง2ตัวละครนี้ผมจะพูดในมุมของความเป็นหนังนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องราวของเดอะแฟลชกับไซบอร์กฉบับสไนเดอร์คัทน่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะพื้นเพชีวิตของ2คนนี้มันเศร้าชวนดาร์กชวนอินได้ง่ายอยู่แล้วครับไซบอร์กนั้นได้รับอุบัติเหตุหนักและแม่มาเสียชีวิตไปด้วยฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แถมพ่อยังมาตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะพยายามทำทุกอย่างเพื่อตนเรื่องราวพวกนี้ถ้ามีเวลาปูเรื่องมันจะยกระดับหนังขึ้นได้เป็นกองเลยครับไซบอร์กหรือวิกเตอร์สโตนฉบับวีดอนนั้นบอกตรงๆนะครับผมได้เห็นหน้าเขาแล้วผมก็เครียดตามเพราะคาแรคเตอร์ของเขาที่ถูกใส่มานั้นเป็นคนที่ดูเครียดอยู่ตลอดเวลา
จึงจังเกินไปจนดูขัดกับโทนภาพสดๆแนวแฟนตาซีของวีดอนมันเลยทำให้พานไม่อินไปด้วยกับตัวละครนี้เลยครับส่วนเดอะแฟลชข้อดีของเดอะแฟลชฉบับวีดอนก็คือนิสัยของเขาเป็นคนสนุกร่าเริงมองโลกในแง่ดีเสมอมีมุมตลกที่ทำให้หนังที่ใช้ภาพสไตล์แฟนตาซีดูสนุกขึ้นแต่มันเสียตรงที่มีมุกแป๊กเยอะและเหมือนฝืนตลกด้วยมันก็เลยดูกร่อยไปนิดครับอันนี้ต้องโทษผู้กำกับที่หาจังหวะอารมณ์เล่นกับความกวนของตัวละครได้ไม่ดีนักผมเชื่อว่าแบร์รี่อัลเลนในฉบับสไนเดอร์คัตเราจะได้เห็นความพอดีที่มากกว่านี้ครับที่แน่ๆเลยเวลา4ชั่วโมงมันมีเวลาเหลือเฟือที่แซ็กสไนเดอร์จะให้ความสัมพันธ์กับการปูเรื่องราวให้เราอินกับตัวละครทั้ง2ได้ง่ายขึ้นครับมันเลยน่าสนใจมากเราได้เห็นฟุตเทจตัวอย่างสไนเดอร์คัตกันแล้วนะครับมีหลายซีนที่เลือกเล่าให้ความสำคัญกับตัวละคร2ตัวนี้มากขึ้นรวมถึงเรื่องราวของอควาแมนที่มีเพิ่มเข้ามาอีกด้วยยังไงก็รอดูครับจัสตินลีกสไนเดอร์คัตอ้อก่อนดูทำใจเผื่อไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะป่าแซกนั้นบางทีแกก็อินดี้จนเราเดาทางงานของแกไม่ถูกจริงๆส่วนฉบับชายโรงผมขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับผมไม่โทษวีดอนและสำหรับผู้บริหาร DC เอาคำชมไปนิ่มๆครับ Are you cookingสุดท้ายนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆกดติดตามกันยาวๆเลยนะครับอ้อนี่ IG ของนานะครับไปติดตามกันได้เลยสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเดอะไฟนอลคัทช่องคอนเทนต์หนังสุดมันที่คอวอยคิดวิเคราะห์และแยกแยะแต่คอนเทนต์หนังดีๆมาให้คุณอย่าลืมทุกเรื่องหนังที่ดีที่สุดที่เดอะไฟนอลคัทชาแนล